่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายให้มือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาสักครึ่งลูกไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีก็กันเลยให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสปลดปล่อยวางเครื่องกังวลทุกเรื่องให้หมดสิ้นจากใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องธุรกิจการงานเรื่องครอบครัวเรื่องเหตุการณ์ต่างๆหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้หมดสิ้นจากใจนะจ๊ะและแผ่เมตตาจิตไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกโศกโรคภัยให้มีความสุขกายสุขใจไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามใครจะคิดร้ายให้โทษเราก็ตามให้อภัยให้หมดใจจะได้เบิกบานผ่องใสเหมาะสมที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยที่อยู่ภายในตัวของเราให้ทุกคนทำใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ภายในทำความเข้าใจให้ดีว่าพระรัตนตรัยนะคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนั้นนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของมวลมนุษยชาติและของสรรพสัตว์ทั้งหลายนะมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนของตัวเรานี่แหละไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันโดยเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดก็ตามต่างก็มีรัตนะทั้งสามอยู่ภายในทั้งสิ้นแต่ที่ไม่รู้จักก็เพราะว่าไม่มีใครไปแนะนำหรือไม่รู้จักเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เข้าถึงจึงไม่รู้ว่ารัตนะทั้งสามนั้นมีอยู่ในตัวเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดสิ่งอื่นไม่ใช่มีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสามอย่างนี้เท่านั้นแหละเป็นที่พึ่งที่พึ่งของทุกๆคนพุทธรัตนะก็ได้แก่พระธรรมกายแก้วขาวใสบริสุทธิ์ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมนั่งทำสมาธิอยู่ในกลางกายตรงฐานที่เจ็ดเป็นกายที่ละเอียดที่สุดซ้อนกันเข้าไปตามลำดับซ้อนอยู่ในกลางกายอรูปพรหมเป็นยันยันกันไปธรรมรัตนะก็คือดวงธรรมที่ทำให้เป็นพุทธรัตนะเป็นที่รวมแห่งคำสอนของ84,000พระธรรมขันธ์อยู่ภายในนั้นสังฆรัตนะก็ได้แก่ธรรมกายละเอียดซ่อนอยู่ในกลางธรรมรัตนะมีหน้าที่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้สามอย่างนี้แหละอยู่ภายในตัวที่ว่าอยู่ภายในตัวเนี่ยอยู่ในกลางกายที่ละเอียดที่สุดในตัวเราเนี่ยถ้าเรามองเผินๆก็จะเห็นว่ามีแต่เพียงกายมนุษย์หยาบ
แต่จริงๆแล้วผู้รู้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบว่ายังมีกายในกายเนี่ยซ่อนกันอยู่ไปตามลำดับคือกายมนุษย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปพรหมซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายอรูปพรหมซ่อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมกายธรรมหรือพระธรรมกายนะซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปพรหมเป็นชั้นๆกันไปเป้าหมายสุดท้ายก็คือต้องการให้เข้าถึงกายธรรมอรหัตกายธรรมอรหัตเป็นกายสุดท้ายนั่นคือเป้าหมายชีวิตของทุกๆคนเพราะฉะนั้นรัตนะทั้งสามนั้นอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่เพราะฉะนั้นในวันนี้ก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงรัตนะทั้งสามที่มีอยู่ในตัวของเราให้ได้นะจ๊ะการที่จะเข้าถึงรัตนะทั้งสามดังกล่าวได้นั้นน่ะต้องถอดกายออกเป็นชั้นๆไปถอดเป็นชั้นๆจะถอดกายได้จะต้องอาศัยวิธีหยุดนิ่งอย่างเดียวคือใจที่แวบไปแวบมานะนำมาหยุดนิ่งอยู่ภายในตัวของเราหยุดให้ถูกส่วนทีเดียวใจที่แวบไปแวบมานำมาหยุดนิ่งภายในตรงศูนย์กลางกายฐานที่7หยุดให้ถูกส่วนพอถูกส่วนเดี๋ยวก็จะเห็นไปตามลำดับเห็นดวงธรรมภายในซึ่งมีลักษณะกลมรอบตัวกลมเหมือนดวงแก้วอย่างนั้นแหละใสบริสุทธิ์ซ้อนๆกันเข้าไปตามลำดับเดี๋ยวก็เห็นกายภายในและในที่สุดก็จะเข้าถึงธรรมกายฝึกด้วยการทำใจให้หยุดให้นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่สิงสถิตของรัตนะทั้ง3วิธีทำใจให้หยุดจะต้องประกอบบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนา2 อย่างนี้ควบคู่กันไปอย่าให้เผลอไปคิดเรื่องอื่นประคองใจไปเรื่อยๆโดยบริกรรมทั้งสองบริกรรมนิมิตหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญให้กำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราท่านให้กำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดไว้ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือในกลางท้องของเราโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุมาด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองเหนือจากจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือจากจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองที่ขึงจากสะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้าย
ขึ้นมาสองนิ้วมือสมมติเรานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองที่ขึงจากสะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายขึ้นมาสองนิ้วมือในกลางท้องตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นที่หยุดใจของเราเรากำหนดบริกรรมนิมิตอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคลายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราให้นึกหรือตรึกถึงเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์นี้นะอย่างสบายสบายคล้ายเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยตรึกถึงเครื่องหมายนี้อย่างสบายสบายอาใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของบริกรรมนิมิตของเครื่องหมายนี้ตรึกนึกถึงเครื่องหมายตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดไปที่กลางดวงใสของบริกรรมนิมิตที่ใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราตรึกไปเรื่อยๆนะจะให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอพร้อมกับประกอบบริกรรมภาวนาประคองใจให้หยุดนิ่งให้ภาวนาในใจนะจ๊ะภาวนาไปอย่างสบายๆภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์ตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์พร้อมกับภาวนาไปเรื่อยๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังถ้าใครชอบนึกถึงองค์พระนะจ๊ะเป็นบริกรรมนิมิตก็ให้นึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะนึกถึงองค์พระจะนึกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ชอบองค์พระก็นึกองค์พระชอบดวงแก้วก็นึกดวงแก้วนึกให้องค์พระท่านนั่งทำสมาธิอยู่ในกลางกายของเราเป็นพระแก้วใสๆแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังใจชอบอย่างไหนก็ให้เอาอย่างนั้นเป็นบริกรรมนิมิตสัมมาอรหังสัมมาอรหังทำไปเรื่อยๆนะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเราจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้แต่ให้ภาวนาไปอย่างสบายสบายจนกว่าใจจะหยุดเวลาใจจะหยุดเราจะมีความรู้สึกเหมือนเราลืมภาวนาไปเลยเหมือนคำภาวนามันเลือนหายจากใจไปถ้าเป็นอย่างนั้นก็ให้ทำใจสบายสบายตรึกนึกถึงบริกรรมในมิตรดวงใสหรือองค์พระไปอย่างสบายสบายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่กังวลใจไม่ลังเลสงสัยในสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นมาในกลางใจให้ทำความพึงพอใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เพราะว่าเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เป็นบุญเป็นกุศลทำไปเรื่อยๆอย่างสบายๆได้ใจที่เบิกบานแจ่มชื่นทำอย่างนี้กันทุกๆคนนะจ๊ะ
เราเกิดมาก็เพื่อสร้างบารมีสร้างกันไปจนกว่าบารมีของเราจะเต็มเปี่ยมได้บรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายผู้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุดในชีวิตแล้วคือได้เข้าถึงกายธรรมอรหัตหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเป็นอิสระอย่างแท้จริงเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงที่เรียกว่าอัตตาดังนั้นการปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเข้าถึงธรรมกายจึงเป็นวัตถุประสงค์ของชีวิตไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสมณเณรอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลายจะต้องปฏิบัติให้เข้าถึงให้ได้อุบาสกอุบาสิกาแก้วเป็นผู้มีศรัทธามีศีลไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาแต่บำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขาผู้เป็นยอดอุบาสกอุบาสิกาแก้วในสมัยพุทธกาลต้องเอาท่านเป็นแบบอย่างนะจ๊ะท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีได้บริจาคทรัพย์54โกฏสร้างวัดพระเจตวันส่วนมหาอุบาสิกาวิสาขาบริจาคทรัพย์ถึง27โกฏเพื่อสร้างวัดปุพพารามขึ้นมาถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เอาไว้ให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาชีวิตของท่านได้สละแล้วแก่พระพุทธศาสนาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างตนที่สุขอันไพบูลย์ให้บังเกิดขึ้นแก่โลกในแต่ละวันท่านทั้งสองได้ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ 2,000 รูปเมื่อว่างเว้นจากการทำธุรกิจการงานท่านก็ยังหมั่นไปฟังธรรมวันละสองครั้งเป็นประจำไม่เคยไปมือเปล่าเลยไม่ว่าพระภิกษุสงฆ์ผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะขาดแคลนปัจจัยสี่อย่างใดท่านทั้งสองก็ยินดีจะเป็นธุระจัดการให้ทุกอย่างเพื่อให้งานพระพุทธศาสนาดำเนินไปอย่างสะดวกราบรื่นความเสียสละทุ่มเทให้แก่พระพุทธศาสนานั้นยากที่จะหาบุคคลใดในโลกมาเทียบได้ไม่มีชายใดและหญิงใดที่จะบริจาคทรัพย์บำรุงพระพุทธศาสนามากเท่ากับท่านทั้งสองดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงยกย่องท่านทั้งสองว่าเป็นยอดอุบาสกและมหาอุบาสิกาผู้เลิศในด้านการถวายทานและขวนขวายในการช่วยงานพระพุทธศาสนาท่านทั้งสองสามารถปฏิบัติธรรมจนได้กล่าวถึงพระธรรมกายโสดาบันเป็นพระโสดาบันบุคคลผู้ยึดมั่นในพระรัตนตรัยไม่คลอนแคลนเพราะได้เข้าถึงสรณะอันแท้จริงที่มีอยู่ภายในตัวจึงเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ไม่ละเมิดในศีลเป็นผู้มีธรรมอันงามวันเวลาที่ผ่านไปจึงเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนบุญญาบารมีสั่งสมความดีช่วยเหลือมวลมนุษยชาติจนตลอดชีวิตแม้ในบางช่วงของชีวิตเศรษฐกิจจะตกต่ำแต่ใจของท่านนั้นกลับสูงส่งมั่นคงไม่หวั่นไหวในการสร้างบารมีบางช่วงที่ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐียากจนลงขนาดต้องถวายข้าวปลายเกรียนและน้ำผักกาดดอง
แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ท่านก็ยังคงสร้างบุญสั่งสมบารมีกันอย่างต่อเนื่องไม่ได้ขาดแม้จะถูกคัดค้านทักท้วงห้ามปรามจากผู้ที่ไม่เข้าใจก็ไม่อาจทำให้ท่านเลิกล้มการทำความดีได้และในที่สุดท่านก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นมาได้แม้มหาอุบาสิกาวิสาขาเองเมื่อแต่งงานแล้วต้องไปอยู่กับครอบครัวของสามีซึ่งเป็นมิจฉาทิฐิแต่นางก็สามารถพลิกใจพ่อของสามีและทุกคนในครอบครัวให้เป็นสัมมาทิฐิได้ชักชวนทุกคนให้บำเพ็ญทานทำบุญให้ถูกเนื้อนาบุญชวนรักษาศีลและเจริญภาวนาจนทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดแล้วก็ยังสามารถชักชวนมหาชนให้มาเป็นพุทธมามกะเป็นอุบาสกอุบาสิกาแก้วผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งท่านทั้งสองมีเกียรติประวัติชีวิตอันงดงามจะเดินทางไปไหนก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นบุคคลผู้นำมาซึ่งสิริมงคลต่อสถานที่นั้นๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าบุคคลผู้ยึดเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะบุคคลนั้นได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาการที่จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่สมบูรณ์ตามพุทธประสงค์นั้นจะต้องเป็นผู้ประกอบไปด้วยศรัทธามีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเชื่อในตถาคตโพธิสัทธาคือเชื่อในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าถึงพระรัตนตรัยเห็นธรรมกายชัดใสแจ่มอยู่ภายในมีศรัทธาไม่งอนแงนคลอนแคลนไม่หวั่นไหวแม้มีใครจะมาบอกให้เลิกนับถือพระรัตนตรัยก็ตามต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อย่างน้อยก็ต้องรักษาศีล5เป็นปกติอุบาสกอุบาสิกาที่แท้จริงต้องไม่ถือมงคลตื่นข่าวแต่เชื่อมั่นในกุศลความดีที่เราทำใครจะมาชวนให้ใจเราแขวให้เลิกทำความดีมาบอกว่าอย่าทำบุญเลยชาตินี้ชาติหน้าไม่มีจริงคนเอาเวลาไปเที่ยวสนุกสนานให้เพลิดเพลินไปวันๆจะดีกว่าก็อย่าไปเชื่อเขานะจ๊ะกระแสสังคมโลกจะเป็นอย่างไรแต่ดวงใจของเราก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะสั่งสมความดีไม่เสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นสาระมุ่งมั่นสร้างบารมีเรื่อยไปนี่แหละคืออุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนานอกจากนี้ต้องไม่แสวงหาบุญญาเขตนอกพระพุทธศาสนาแต่ให้บำเพ็ญบุญในเขตพระพุทธศาสนาเพราะพระองค์ตรัสว่าเนื้อนาบุญอื่นนอกพระพุทธศาสนาไม่มีพระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นทักขิณไณยบุคคลเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศถ้ามัวแสวงหาบุญญาเขตที่อื่นนอกจากนี้ก็จะไม่มีวันเจอบุญที่ทำไปก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนอินทกะเทพบุตรทำบุญตักบาตรเพียงทัพพีเดียวกับพระอนุรุทธะได้ไปเกิดบนสวรรค์มีวิมานสว่างไสวกว่าอังกุระเทพบุตรมากมายนักแม้ว่าอังกุระเทพบุตรจะเคยทำทานกับมหาชนทั่วไปให้ทานอยู่นานถึงหมื่นปีแต่เพราะไม่มีเนื้อนาบุญอันเลิศทำให้ได้บุญน้อยกว่าอินทกะเทพบุตรความดีที่เราทำไปคือบารมีของเรานะจ๊ะเมื่อบารมีของเราเต็มเปี่ยมเราจะเกิดมหาปิติ
มีความสุขความเบิกบานต่อจากนี้ไปขอให้ทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในให้ตรึกนึกถึงดวงใสหรือพระแก้วใสใสพร้อมกับบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะ